วันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ให้แก่กำลังพลสำหรับสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนนำไปขยายผลสู่ชุมชนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายหลังปลดประจำการโครงการทหารพันดีจะตั้งขึ้นเมื่อปี2559ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการร่วมกับกองทัพบกมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรซึ่งจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทำการเกษตรที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีโดยทหารทุกนายที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปลดประจำการจะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับนำกลับไปเพาะปลูกและเพื่อนบ้านที่สนใจอีก10ครัวเรือนนับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการอาหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่3ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560เนื่องด้วยมีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืชและสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมโอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์พันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่104กรมทหารปืนใหญ่ที่4โดยได้รับพ่อแม่พันกบจากศูนย์ผลิตพันกบพระราชทานมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านมีการเพาะพันธุ์3สายพันธุ์หลักคือกบนาทุ่งกุลากบนาจานนากบนาพิษณุโลกและ6สายพันธุ์ไข้โดยพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงมากที่สุดคือแม่พันธุ์จานนากับพ่อพันธุ์พิษณุโลกเนื่องจากทนต่อสภาพภูมิอากาศโตไวและมีอัตราการรอดสูงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารพันดีซึ่งกองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลเข้ารับการอบรมการปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2560และได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่กำลังพลภายในหน่วยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและการปลูกผักแบบอินทรีย์เพื่อขยายผลสู่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนที่สนใจอาทิศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจัดทำโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสำรองไว้สำหรับพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในยามที่เกิดภัยธรรมชาติหรือในยามที่ประเทศเกิดวิกฤตด้านเมล็ดพันธุ์พืชและมีการขยายเครือข่ายทหารพันดีเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของครอบครัวกำลังพลในโครงการนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีกิจกรรมปลูกผักพันดีและต่อยอดเป็นธนาคารเมล็ดพันดีของโรงเรียนขยายผลไปสู่ครัวเรือนของนักเรียนอีกด้วยศูนย์ผลิตไม้ผลเพื่อนช่วยเพื่อนภาคเหนือดำเนินการปลูกมะม่วงสำหรับเป็นต้นพันธุ์เพราะขยายต้นกล้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนปัจจุบันขยายพันธุ์ไปแล้วจำนวน 1,174 ต้นโครงการฟาร์มภูมิใจสวนสมุนไพรสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและประชาชนปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับดูแลรักษาสุขภาพอาทิลูกประคบสมุนไพรชารางจืดใบเตยและน้ำกระชายโครงการปลูกผักปลอดภัยกองพันทหารขนส่งที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ดำเนินโครงการปลูกผักอินทรีย์อาทิ
กวางตุ้งฮ่องเต้ผักสลัดพริกจินดามะเขือเทศเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดชุมชนและแจกจ่ายต้นพันธุ์ให้แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกอลในโครงการผลิตแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือจะตั้งขึ้นเพื่อขยายพันธุ์แพะสำหรับพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และกำลังพลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีความประสงค์จะเลี้ยงแพะเป็นการประกอบอาชีพปัจจุบันมีแพะในโครงการจำนวน134ตัวและได้พระราชทานไปแล้วจำนวน321ตัวในการนี้พระราชทานชื่อลูกแพะสายพันธุ์แบล็กเบงกอลเพศเมียฝาแฝดวากิริยาและมารยาทเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2567และทอดพระเนตรวิดิทัศน์การฝังไมโครชิปลงไปใต้ผิวหนังของแพะแทนการเจาะหูสำหรับใส่แผ่นตัวเลขโดยไมโครชิปจะมีความพิเศษตรงที่สามารถใส่ฐานข้อมูลพื้นฐานและประวัติต่างๆของแพะจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรวมพลแพะมีเจ้าหน้าที่ทหารในโครงการเป็นผู้ควบคุมการแสดงและฝึกซ้อมใช้ระยะเวลาในการฝึก1เดือนเริ่มจากการฝึกใช้เสียงเรียกกำหนดช่วงเวลาฝึกเวลาเดิมของทุกวันโดยจะให้หญ้าหรือข้าวเกรียบเป็นรางวัลและค่อยๆฝึกควบคู่กับการใช้เสียงแตรและเสียงเรียกสลับกันเพื่อเป็นสัญญาณเรียกรวมพลจนแพะเกิดเป็นความเคยชินทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีอย่างต่อเนื่องและมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบกดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและเพาะพันธุ์สัตว์ทั้งยังพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่กองทัพบกเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมการดำเนินโครงการและการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นว่าที่นี่ก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งที่ให้รกร้างว่างเปล่าทุกๆที่ทุกๆบริเวณมีประโยชน์มีการเลี้ยงตุกพืชเลี้ยงสัตว์ที่ก็ต้องดูว่ามีประโยชน์ต่อแล้วก็เป็นที่นิยมในพื้นที่ก็ได้เห็นทดลองทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนอกจากโครงการที่อยู่ในค่ายนี้แล้วก็ต้องมีคนมาดูแล้วก็ได้ขอพันปลาพันพืชไปแล้วก็ไปปลูกในที่ของตนก็ทางทหารก็ยังไปดูเพื่อแนะนำเพิ่มเติมก็คิดว่าจะไปเห็นนะให้ความรู้ต่อหน่วยราชการและโรงเรียนต่างๆเวลา 15:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค9ประกอบด้วย6จังหวัดได้แก่พิษณุโลกน่านพิจิตร
เพชรบูรณ์แพร่และอุตรดิตถ์เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน23รูปและ108ครั้งจำนวน118รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1จำนวน55คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน46คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน 1,218 คนและ108ครั้งจำนวน118คนทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดำเนินการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศประสานงานสนับสนุนแบ่งเป็น12ภาคในแต่ละปีสามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละ4ของประชากรในปี2567ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงจัดทำโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ Give Blood Give Life Give Forever รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนรวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้นส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง